ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่30กรกฎาคมดิวร่มหลังไอ้แดงลูกพ่อมือดิวรังกวีโดนทำรงวินัยทักษิณถอยขยายความจากที่ชูวิทย์โพสต์เมื่อวานนี้อาหารสมองยามเช้าเติบทุกวันโดยปู่แอดจนตวันนี้หลากหลายเรื่องราวโดยเฉพาะเรื่องราวของอภิลักษ์คงสมพงษ์ไอแดงลูกพ่อรองราชเลขาธิการสำนักพระราชวังโดนทำรงวินัยรับโทษ30วันอยู่เวรฟื้นสภาพร่างกายและยืนยันซ้ำว่าดิวร่มเมื่อเพจทักษิณชินวัตรไม่ถวายพระพรเหมือนที่เคยทำมาทุกปีเรื่องราวของการผสมข้ามสายพันธุ์ตั้งรัฐบาลข้ามขั้วอะไรจะเกิดขึ้นการเมืองไทยมีผู้กำหนดเกมมือที่มองไม่เห็นชูวิทย์ขยายความที่โพสต์ทักษิณถอยหลังอุ๊งอิ๊งสวนเพ้อเจ้อป้อมประวิตรวงษ์สุวรรณลาออกจากหัวหน้าพรรคได้เพียงชั่วโมงเดียวกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้งธรรมนัสผงาดนั่งเลขาพรรคพลังประชารัฐเพื่อไทยจะถือแงกแทกไถอย่างไรก็ตามและทักษิณขายทุกอย่างให้ได้กับบ้านโดยณถึกอธิกิจใบตองแห้งสุดท้ายปู่แอดขอบ่นกลเกมการเมืองของชนชั้นนำผลต่อการต่อสู้ของกระบวนการประชาธิปไตยไทยพวกเราจะไปทางไหนเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับก่อนเข้าสู่เรื่องราวขออนุญาตแนะนำให้กดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมหลายคนบอกว่าช่องนี้หายไปไหนทั้งที่ปู่แอดทำคลิปรายการข่าวทั้งเช้าและทั้งเย็นทุกวันติดต่อกันมาหลายปีแล้วดังนั้นกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมและสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนต้องการเลี้ยงกาแฟปู่แอดจนตเป็นครั้งข่าวมีบริการใหม่ล่าสุดของ YouTube กดขอบคุณกดแต้งเพียงเท่านี้ก็จะได้อยู่กันนานๆกินกาแฟด้วยกันเป็นครั้งเป็นคราวนะครับระบบนี้ YouTube เพิ่งให้บริการและทำให้สามารถให้กำลังใจได้ทุกที่ทุกเวลาการจัดกิจกรรมพร้อมครั้งที่2ที่นำโดยสมบัติบุญงามอนงบก.รายจุดมีการเสนอใช้มาตรา5วรรค2ที่คลายวิกฤตที่จัดตั้งรัฐบาลใช้กลไกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวสรรหานายกและเริ่มเดินขบวนกันออกไปยังแยกราชประสงค์29กรกฎาคมเวลาประมาณ 16:37 นที่แยกอโศกมนตรีจุดเริ่มต้นทำกิจกรรมพร้อม2สมบัติบุญงามอนงที่หลายคนเรียกว่าบก.รายจุดให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก่อนเริ่มทำกิจกรรมในด้านจุดมุ่งหมายและข้อเสนอของสมบัติต่อการคลี่คลายเดดล็อกทางการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลช่วงที่ผ่านมาสมบัติบุญงามอนงกล่าวถึงการจัดกิจกรรมวันนี้คือการประท้วงสว.ในมุมมองของผมเป็นผลผลิตในยุคคสช.เปรียบเสมือนลูกติดคสช.พอคสช.จบไปแล้วและประชาชนเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยแล้วแต่ลูกติดวงเล็บสว.เหล่านี้ยังทำงานอยู่ซึ่งปัญหาการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้ผ่านมา2เดือนแล้วไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะสว.เหล่านี้ได้ขัดขวางกระบวนการประชาธิปไตยสมบัติบุญงามอนงเสนอทางจัดตั้งรัฐบาลว่าเราสามารถฝ่าวิกฤตการจัดตั้งรัฐบาลโดยอาศัยหลักการประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญในการแก้ปัญหาผมเสนอว่าให้เราพิจารณาจาก2มาตราหลักๆประการแรกมาตรา3แม้ว่าสว.มีสิทธิ์จะนั่งในรัฐสภาในระหว่างการโหวต
ลงมติรับรองนายกรัฐมนตรีแต่สว.ไม่มีสิทธิ์ขัดมาตรา3และการโหวตสว.เป็นการขัดมาตรา3เป็นไปได้ในสัปดาห์หน้าจากการพบกับนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาเพื่อทำหน้าที่เมื่อวันที่13กรกฎาคมนักกฎหมายบางคนมองว่าขัดรัฐธรรมนูญเพื่อให้นักกฎหมายเรื่องนี้เสนอต่อรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าการกระทำของสว.ที่โหวตสวนไม่โหวตออกเสียงขัดรัฐธรรมนูญมาตรา3หรือไม่และมองต่อว่าข้อเสนอที่2ที่มีคนบอกว่าต้องรอ10เดือนผมมองว่าไม่จริงเราสามารถหาทางออกโดยใช้รัฐธรรมนูญมาตรา5วรรค2ในกรณีที่เกิดวิกฤตทางการเมืองแล้วไม่สามารถจัดหานายกได้เนื่องจากมีสว.ร่วมโหวตด้วยสมบัติเสนอว่าถ้าเกิดเดดล็อกให้ใช้กลไกในรัฐธรรมนูญมาตรา2วรรค2หรือกลับไปใช้ธรรมเนียมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งโดยหลักการแล้วธรรมเนียมการปกครองเราสามารถสรรหานายกได้โดยใช้สภาผู้แทนราษฎรเป็นกลไกหลักในการสรรหาแต่เนื่องปัจจุบันสว.เข้ามาเกี่ยวข้องเลยทำให้เกิดวิกฤตที่เรียกว่าเดดล็อกทางการเมืองดังนั้นให้กลับไปใช้มาตรา5วรรค2โดยใช้สภาสรรหานายกไม่ต้องมีสว.และไม่ต้องรอถึง10เดือนนอกจากการส่งเสียงถึงสว.แล้วนายสมบัติกล่าวว่าอยากส่งเสียงถึงประชาชนและภาคการเมืองรวมถึงการจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยพันธสัญญาที่พูดคุยกับประชาชนก่อนจะมีการเลือกตั้งมันทำให้ศรัทธาที่เรามีองค์กรทางการเมืองนักการเมืองถูกลดทอนลงให้เกิดวิกฤตการณ์ส่งผลถึงประชาธิปไตยผมขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายให้ความสนใจเรื่องของหลักการถ้าท่านออกจากหลักไปมันจะเกิดปัญหาใหญ่ตอนนี้พรรคเพื่อไทยรู้ดีเลยว่ากำลังเผชิญกับอะไรหากมีการหลุดออกจากสัตยาบันหรือพันธสัญญาที่เคยหาเสียงไว้ตอนเลือกตั้งเป็นเรื่องที่ตุ่มเสียงและอันตรายเพราะว่าถ้าพรรคเพื่อไทยออกจากหลักนี้ไปมันจะทำให้เกิดปัญหาและทำให้เกิดความขัดแย้งสำหรับการจัดทำกิจกรรมบก.รายจุดระบุว่าจะเริ่มเวลา 17:00 น.กิจกรรมแรกจะเอารูปที่ถ่ายไว้เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมครั้งแรกที่แยกอโศกมีการนำภาพนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วมาเหยียบเบื้องต้นได้มีการขอโทษหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไปแล้วผู้สนับสนุนเพื่อไทยแต่ยังมีบางคนติดค้างใจอยู่ก็เลยต้องขอโทษอีกครั้งเลยมีการนำภาพของตัวเองมาให้มวลชนเหยียบย่ำซึ่งการเหยียบภาพของเขานี้ไม่ได้ทำให้เขาโกรธแต่อย่างใดอยากขอโทษด้วยความบริสุทธิ์ใจจากนั้นช่วงเวลา 17:15 น.ถึง 17:30 น.จะมีการเดินขบวนไปแยกราชประสงค์เขาจะขอผูกผ้าสีแดงที่ป้ายแยกราชประสงค์ในฐานะตัวแทนคนเสื้อแดงและพื้นที่ราชประสงค์ยังเป็นพื้นที่การต่อสู้ของคนเสื้อแดงอีกด้วยจากนั้นจะส่งมอบมวลชนและกิจกรรมให้กับกลุ่มฟรีอาร์ตในการแปลอักษรนักกิจกรรมเขาจะมาร์กตำแหน่งทำดาร์ฟขึ้นมาเมื่อหมกแสงแดดจะเริ่มกระบวนการแปลอักษรคาดว่าประมาณ 1:00 นจะแปลอักษรได้ใช้เวลา 15-30 นาทีจากนั้นจะมีการอ่านแถลงการปิดท้ายไม่มีการปราศัย17นาฬิกา15นาทีขบวนพร้อมภาค2เริ่มเดินขบวนจากแยกอโศกมุ่งหน้าไปทางเพลินจิตพร้อมกับรณรงค์ให้สว.และสส.เคารพเสียงของประชาชนบางคนยืนถือป้ายยกเลิกสว17นาฬิกา55นาทีทีมม็อบดาต้ารายงานว่าประชาชนเดินถึงสถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิตแล้วมีการตะโกนด่าทอต่อว่าสว.อย่างต่อเนื่องนี่คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับWe'll be right back.
นะคะบอลลอลายจุดนะคะวิกฤตสุขภาพมาลงเป็นคนมาผ้าแดงที่แยกก็จะเป็นสัญลักษณ์ของการกลับมาของคนเสื้อแดงนะคะในจังหวัดสงขลาในช่วงเดือนพฤษภาในวันที่4กรกฎาคม2553นะคะบอลลอลายจุดนะคะวิกฤตสุขภาพมาลงเป็นคนมาผ้าแดงที่แยกก็จะเป็นสัญลักษณ์ของการกลับมาของคนเสื้อแดงนะคะในจังหวัดสงขลาในช่วงเดือนพฤษภาสำหรับข่าวสั้นนานาสาระประจำวันกรณีนครชัยส.ส.ระยองก้าวไกลเขต3มาตรา98ตามรัฐธรรมนูญจะขาดคุณสมบัติส.ส.เมื่อเคยได้รับโทษจำคุกโดยพ้นโทษมาไม่ถึง10ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้งแต่ส.ส.ก้าวไกลระยองติดคุก24ปีที่แล้วซึ่งเป็นคดีลักทรัพย์วงเล็บเพื่อนนำนาฬิกาเข้ามาอยู่ในห้องตอนที่สมัยเป็นวัยรุ่นแล้วมีการเลี้ยงฉลองกันแต่กรณีศิระเจนจาคะถูกตัดสิทธิ์เพราะต้องคำพิพากษาจำคุกคดีช่อโกงมันเป็นคนละกรณีแต่ทำไมถึงรีบลาออกมาตรฐานทางศีลธรรมของส.ส.แตกต่างกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาสุวิทย์กระมนวิสิตบอกว่าดิวฮ่องกงล่มอุ๊งอิ๊งบอกว่าเพ้อเจ้อป้อมลาออกจากหัวหน้าพรรคและป้อมกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้งอภิรักษ์คงสมพงษ์โดนซ่อมทำลงวินัย30วันรับเวรโทษนี่คือสิ่งที่ทำให้เห็นชัดเจนว่าในประเทศนี้จนถึงวันนี้วงเล็บนาทีนี้ไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วพวกเราอยู่ในรัฐพันลึกประชาธิปไตยแบบถูกควบคุมเป็นดีฟสเตทอย่างแท้จริงสิ่งที่นางแบกนายแบกพูด3เดือนก่อนกูเป็นคนแบกพรรคถ้าพรรคจะทำอะไรที่จุดๆๆที่ขัดประชาธิปไตยเช่นไปจับมือกับคนสืบทอดอำนาจเผด็จการกูจะเป็นคนแรกเลยที่ออกมาด่าแต่วันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่าเราไม่แลนด์ไรฝั่งเขาไม่โหวตให้ไงดังนั้นอะไรที่ทำเพื่อให้ตั้งรัฐบาลได้ต้องไม่ปิดโอกาสนางแบกก็เปลี่ยนไปในขณะที่การจะจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยจอนัดถกกับรักร่วมรัฐบาลต้นเดือนสิงหาคมภูมิธรรมชี้สวสสไม่เอาก้าวไกลโยนก้าวไกลหาทางออกในขณะที่ในเมื่อก้าวไกลให้เพื่อไทยเป็นคนตัดสินใจทำไมก้าวไกลจะต้องมารับภาระในการตัดสินใจเพื่อไทยก็บอกมาเลยว่าจะให้ก้าวไกลออกจากการร่วมรัฐบาลเพื่อไปจับมือกับอีกฝั่งหนึ่งก็แค่นั้นสั้นๆง่ายๆในกรณีของเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชนั้นไทยทวัตตุราธนพูดสั้นๆว่าเห็นว่าท่านเป็นผู้ใหญ่มีประสบการณ์ให้เกียรติคนเป็นพูดแค่นี้ถ้ากูเป็นเสรีพิสุทธิ์เจ็บมากนี่คือการด่าแบบนิ่งๆแต่ด่าแรงสุดๆทีเดียวผมเห็นว่าท่านเป็นผู้ใหญ่มีประสบการณ์ให้เกียรติคนเป็นจบเลยนะครับเสียคนยามแก่ยามเฒ่าแบบนี้คำสั่งลงโทษไอ้แดงลูกพ่อเกิดขึ้นวันที่17กรกฎาคมในขณะที่รูปที่เผยแพร่ดิวลังกาวีเกิดขึ้นเมื่อวันที่17กรกฎาคมแต่ประชาชนเพิ่งมารู้เมื่อวันที่29กรกฎาคม
เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามีรายละเอียดการกระทำความผิดขั้นตอนการไต่สวนองค์คณะที่ไต่สวนเป็นอย่างไรไม่มีการเปิดเผยข้อมูลไม่มีความโปร่งใสไม่สามารถตรวจสอบได้แสดงถึงความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปกระบวนการนี้ Royal List Marketplace ตลาดหลวงมีคนบอกว่าที่สำนักพระราชวังสั่งลงโทษไอ้แดงลูกพ่ออภิรักษ์คงสมพงษ์ตัวหนึ่งเป็นเกมชิงอำนาจในวังของไอ้คอกจักรภพภูดิเดชมืออุ้มฆ่าผู้ลี้ภัยกับไอ้แดงลูกพ่ออภิรักษ์มือสร้างโปรพากันดาให้วชิราลงกรณ์ผู้พักดีไม่จริงมีแต่คนได้และเสียอำนาจในเกมของกษัตริย์เผด็จการนี่ก็กลายเป็นเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในครั้งนี้สมยศพฤกษาเกษมสุขบอกว่าเป็นนายพลตำแหน่งรองเลขาพระราชวังปฏิบัติหน้าที่เกินขอบเขตทำรงโทษทำรงวินัยฝึกทบทวนตามสภาพร่างกายแค่30วันยังถือว่าไม่ร้ายแรงที่หนักกว่านี้ก็มีแล้วหลายคนหวังว่าจะรอดชีวิตนะครับไอ้แดงลูกพ่อดิวฮ่องกงล่มแล้วทักษิณชินวัตรน่าจะรู้ตัวแล้วว่าถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือของเจ้าอีกรอบและรอบนี้น่าจะเจ็บหนักเพราะทั้งเพื่อไทยและทักษิณเสียเครดิตไปเยอะมากสัญญาณแปลกๆดูได้จากเฟซบุ๊กของทักษิณชินวัตรที่ไม่ลงรูปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ในเพจล่าสุดที่โพสต์เมื่อวันที่29มกราคมขณะที่ทุกปีจะลงรูปแคปอวยพรตลอดเวลาตั้งแต่ปีย้อนหลังปี65 64และ63แต่ปีนี้กลับเป็นไม่มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นยังคงเป็นโพสต์ล่าสุดเมื่อวันที่29มกราคมนี่ก็กลายเป็นว่าเกิดอาการงอนแล้วมาล่มดิวฮ่องกงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องบอกแล้วว่าทำไมเรื่องราวของดิวฮ่องกงถึงทำท่าจะร่มแล้วเมื่อร่มงานนี้หาคนผิดไม่ได้อภิรักษ์คงสมพงศ์ก็กลายเป็นเหยื่อของคำที่ว่ามีการลงโทษข้าราชการในพระองค์คำสั่งสำนักพระราชวังที่150/2566ลงโทษข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนให้ปฏิบัติหน้าที่เวรโทษด้วยพลเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวังระดับ13เลขที่ตำแหน่งโอ02แล้วก็หลาย0แล้วก็07อัตราเงินเดือน 170,450 บาทกระทำผิดวินัยกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบของราชการกล่าวคือพลเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์ปฏิบัติหน้าที่เกินขอบเขตความรับผิดชอบและไม่ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทสำนักพระราชวังพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของพลเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์เป็นความผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบราชการข้อ4วงเล็บ15ภาค62แห่งระเบียบราชการในพระองค์ว่าด้วยการบริหารข้าราชบริพารในพระองค์2560แก้ไขเพิ่มเติม2565จึงเห็นสมควรให้ได้รับโทษให้ปฏิบัติหน้าที่เว้นโทษมีกำหนด30วันตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมระหว่างปฏิบัติหน้าที่เว้นโทษให้ฝึกทบทวนตามสภาพร่างกายฉะนั้นอาศัยความตามมาตรา15แห่งพระราชกิจฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลในพระองค์พ.ศ. 2560จึงให้ลงโทษพลเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์ให้ปฏิบัติหน้าที่เว้นโทษมีกำหนด30วันตั้งแต่7กรกฎาคมถึง15สิงหาคมระหว่างปฏิบัติหน้าที่เว้นโทษให้ฝึกทบทวนตามสภาพร่างกายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2566เป็นต้นไปพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุวิมลเลขาธิการสำนักพระราชวังนี่ก็กลายเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นให้เห็นชัดเจนแล้วนะครับถึงวันนี้
ไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วว่าพวกเราอยู่ในรัฐพันลึกประชาธิปไตยที่ถูกควบคุมดีปสเตทอย่างแท้จริงทั้งนี้อภิรักษ์คงสมพงษ์ที่ถูกคำสั่งเรื่องของการลงโทษนั้นแอนดูแมคเกอร์มาเชลก็ออกมายืนยันว่ายังไม่แน่ว่าเขาอาจจะถูกทำรงวินัยที่ทวีวัฒนาหรือไม่อย่างไรเรื่องนี้อาจจะต้องดูว่าอาจจะถูกเกือบที่จะต้องถูกส่งไปแบบนั้นไอ้แดงลูกพ่อเอาแล้วนะโดนแล้วนะไอ้แดงลูกพ่องานนี้การลงโทษอภิรักษ์คงสมพงษ์ประวินวัชวานพงพันธ์ได้ขยายความจากแหล่งข่าวต่างๆว่าการลงโทษอภิรักษ์คงสมพงษ์ส่วนหนึ่งจากการทำเกินที่สั่งซึ่งรวมไปถึงการไปโผล่ที่ลังกาวีเพื่อทำดิวจนรูปรั่วออกมาทำให้ประชาชนเชื่อว่าวชิราลงกรณ์มีส่วนรู้เห็นวชิราลงกรณ์เกลียดเรื่องภาพหลุดมากเคยปลดไอ้คอกเพราะปล่อยให้ปาปารัสซี่เข้าถึงตัวถ่ายรูปครอบท็อปบนเขากับก้อยแล้วตีพิมพ์ในสื่อแต่ต่อมาก็รับกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมแต่ส่วนที่สำคัญคือการแข่งขันและต่อสู้ในกลุ่มคนที่ใกล้ชิดกับวชิราลงกรณ์เป็นที่รู้กันวงในว่าแดงไม่ถูกกับคอกวงเล็บอภิรักษ์ไม่ถูกกับจักรภพภูดีเดชไอ้คอกชิงดีชิงเด่นเพื่อเอาหน้าเจ้านายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแดงอภิรักษ์คงสมพงษ์ก้าวมาเป็นคนสนิทของวชิราลงกรณ์ถึงขนาดมีข่าวว่าสามารถคุมวังไม่ได้ไอ้คอกจึงหาช่องทางโจมตีและครั้งนี้โอกาสก็มาถึงในการเพชรทูลว่าไอ้แดงอภิรักษ์ทำเกินหน้าที่จนเสื่อมเสียถึงวชิราลงกรณ์จึงนำไปสู่การซ่อมอภิรักษ์คงสมพงษ์โดนซ่อมไป30วันวงเล็บนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของยุทธหัตถีของกลุ่มต่างๆในวังวชิราลงกรณ์หมอหยองกับพวกก็อยู่สภาพนั้นมาก่อนที่กลายเป็นคนสนิทของวชิราลงกรณ์จนทำงานใหญ่อย่างไบฟอร์มัมแต่เมื่อพลาดไอ้คอกก็ใช้โอกาสเพชรทูลเจ้าจนกลายไปลงโทษไปสู่การที่อีหมอหยองกับพวกจบด้วยการถูกฆาตกรรมอย่าให้ไอ้แดงลูกพ่อต้องเป็นอย่างนั้นเลยนะครับอย่างน้อยก็สงสารไอ้แดงลูกพ่อกันบ้างนะครับในประเด็นนี้สมศักดิ์เจียมธีรสกุลบอกว่าความจริงคนรอบข้างวชิราลงกรณ์ทำอะไรเกินเลยนั้นเกินขอบเขตไม่ใช่เรื่องนี้เป็นครั้งแรกป่านนี้คงพอเปิดเผยได้ว่าอภิรักษ์มีส่วนเกี่ยวพันกับอีกกรณีหนึ่งคือการชวนให้ลูกวชิราลงกรณ์เดินทางกลับเมืองไทยเมื่อเร็วๆนี้แต่ครั้งนั้นเป็นความเห็นและริเริ่มขององคมนตรีคนอื่นอภิรักษ์ไม่เห็นด้วยเรื่องจึงตกไปแต่องคมนตรีคนนี้ได้ทำการติดต่อกับลูกชายวชิราลงกรณ์แล้วให้กลับด้วยเห็นว่าอาจจะกอบกู้สถานการณ์ที่สูญเสียคุณพาได้แต่อภิรักษ์เป็นฝ่ายที่ยืนยันว่าเอาองค์ทีก็ได้จนป่านนี้ยังไม่แน่ชัดว่าวชิราลงกรณ์รู้เรื่องนี้แล้วหรือยังนี่แหละครับเส้นทางแย่งเก้าอี้มันก็เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าไม่หยุดไม่หย่อนแต่ที่แน่ๆชายสี่บะหมี่เกี๊ยวได้แต่รับบังตอไว้เฉือนหมูแดงขายที่อเมริกาไปพังๆก็แล้วกันการตั้งรัฐบาลที่ทำไมทุกฝ่ายพยายามกำจัดก้าวไกลธนาพลอิ๋วสกุลลองใส่แว่นตาของกลุ่มต่างๆแล้วลองมองประเด็นนี้ธนาพลอิ๋วสกุลบอกว่าการจับคู่รัฐบาลหลังจากนี้ถ้าเราเอาแว่นทางการเมืองออกไปแล้วใส่แว่นอื่นๆจะเห็นอีกด้านหนึ่งเช่นใส่แว่นกลุ่มทุนพลังงานการจับคู่ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาติเป็นเรื่องปกติเพราะใช้กระเป๋าเงินเดียวกันหากใส่แว่นกลุ่มทุนก่อสร้างการจับคู่ระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยอาจเจรจายากกันหน่อยเพราะใช้เงินคนละกระเป๋าและเมื่อมองผ่านแว่นทุนผูกขาด
การเอาก้าวไกลมาร่วมรัฐบาลเป็นไปไม่ได้เพราะจะมาทุบหม้อข้าวตัวเองดังนั้นทุกพรรคต้องถีบหัวก้าวไกลออกจากสมการตั้งรัฐบาลโดยอ้าง112มีคนให้ความเห็นว่าผมไม่เข้าใจนะว่าจะกลัวก้าวไกลไปทำไมคิดว่าเขาจะทำอะไรได้มากหรือให้อยู่ไปทำไม่ได้คนก็ไม่เลือกในการเลือกตั้งครั้งต่อไปไปตัดตอนแบบนี้ยิ่งทำให้ครั้งหน้าจะมามากขึ้นรุนแรงมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่เห็นได้ชัดจากปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับอนาคตใหม่และการจับข้ามขั้วนั้นตลกร้ายถ้าพรรคเพื่อไทยเปลี่ยนขั้วไปจับมือกับรวมไทยสร้างชาติขณะที่นปช.คนอื่นหนีหายจากทักษิณไปหมดแลมโบ้เสกสกลอัฏฐาวงศ์จะกลับมาเป็นองครักษ์พิทักษ์ทักษิณและเพื่อไทยเช่นเดิมลองไล่ดูบรรดาแกนนำนปช.ที่ประกาศไม่เอาด้วยถ้าพรรคเพื่อไทยไปจับมือกับ2พรรคสืบทอดอำนาจไม่ว่าเป็นพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติไล่ตั้งแต่จตุพรพรหมพันธุ์ธิดาถาวรเสกเวงโตจิรการและล่าสุดณัฐวุฒิไสเกลือแต่ท่ามกลางคนที่จากหนีไปจะมีคนใหม่หน้าเดิมกลับมาแลมโบ้เสกสกลเสกสถุนอัฏฐาวงศ์เจ้าของเพลงกตัญญูทักษิณถ้าดูจากบัญชีรายชื่อรวมไทยสร้างชาติมีอยู่คนเดียวที่ลาออกอาจจะไปเป็นรัฐมนตรีนั่นคือแลมโบ้เสกสกลอัฏฐาวงศ์คราวนี้กลับมาเป็นองครักษ์พิทักษ์ทักษิณและพรรคเพื่อไทยเช่นเดิมนี่แหละครับคือสิ่งที่กำลังเป็นไปทางการเมืองอะไรกันขนาดนี้ดีเหลือเกินงงเหลือเกินกับการเมืองไทยด่ากันไปด่ากันมากลับมาจูบปากกันแบบนี้ในเรื่องนี้โชติศักดิ์อ่อนสูงได้ประเมินว่าข้อที่1รอบนี้ทักษิณจะไม่โดนหลอกเพราะทักษิณไม่ใช่โจทย์ฝ่ายเผด็จการอีกต่อไปตรงกันข้ามฝ่ายเผด็จการต้องการทักษิณมาเป็นพวกเพราะมีโจทย์ใหม่ให้แก้ข้อที่2พรรคเพื่อไทยจำเป็นต้องตบัดสัตว์ไปจับมือกับพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติไม่อย่างนั้นทักษิณจะไม่ได้กลับบ้านนี่คือเป้าหมายสูงสุดของทักษิณการเป็นรัฐบาลเป็นแค่เงื่อนไขที่นำไปสู่เป้าหมายเท่านั้นไม่ใช่เป้าหมายจริงข้อที่3ถ้าเพื่อไทยตราบัดสัตว์จะทำให้สูญเสียผู้สนับสนุนไปจำนวนหนึ่งแต่ไม่ใช่จะสูญเสียทั้งหมดเพราะยังมีแฟนคลับที่รักบูชาสุดหัวใจอยู่ทั้งหมดนี้เป็นผลดีอย่างยิ่งต่อฝ่ายเผด็จการเพราะเขาจะได้พันธมิตรเพิ่มแต่ก็ไม่ใช่พันธมิตรที่มีกำลังแข็งกล้ามากนักจนอาจเป็นภัยกับเขาข้อที่4ทักษิณไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อไทยหรอกแต่เขาคิดแต่จะกลับบ้านยิ่งกว่าออปติมัสพรามเสียอีกเอาเข้าจริงอย่าว่าแต่เรื่องที่ทำให้เพื่อไทยอ่อนแอลงเลยต่อให้เอาเพื่อไทยทั้งพรรคไปแลกให้ยุบพรรคเพื่อไทยถ้าทำแล้วได้กลับบ้านจริงผมก็เชื่อว่าทักษิณชินวัตรพร้อมจะทำนี่แหละครับคือที่ไปและที่มาและความเห็นของคนที่อยู่นอกแวดวงการเมืองไทยมีผู้คุมเกมอยู่เบื้องหลังสิโรจน์ค้ามไพบูลย์สุทธิชัยหยุ่นประจักษ์มะวงศาสื่อมวลชนอาวุโสเปรียบเปรยการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้เหมือนกับการเล่นโป๊กเกอร์พรรคไหนมีไพ่เด็ดมีอะไรก็เอามาต่อรองดิวกันเพื่อตัวเองไม่เห็นหัวประชาชนเชื่อว่าการเมืองไทยมีผู้กำหนดเกมอยู่เบื้องหลังสามารถเข้าถึงผู้มีอำนาจทุกพรรคได้จะสั่งให้ข้ามขั้วก็ยังได้เสียงด่าของประชาชนไปไม่ถึงเพราะประชาชนไม่รู้ว่าเป็นใครอย่างนี้เสี่ยงที่จะทำให้คนไทยเกิดความรู้สึกเบื่อและคิดว่าจะเลือกตั้งไปทำไมเอาไปฟังกันประมาณ4นาทีกว่าๆนะครับเวลาเนี้ยสิ่งที่นักการเมืองหรือผู้มีอำนาจเขาทำกันเนี่ยเขาคิดถึงใจประชาชนน้อยครับเขาคิดเหมือนกับว่าการเมืองเป็นเหมือนกับการเล่นโป๊กเกอร์ใครมีของอยู่ในมือใครมีไพ่ตัวไหนในมือก็แบบเล่นต่อรองเจรจาต่อรองรับลวงทางดีลกันไปดีลกันมาแต่ดีลทั้งหมดเนี้ยประชาชนมองยังไงเนี่ยเขาไม่คิดแล้วไงแต่คุณสิโรจน์ไม่ได้ใส่ใจหรือว่าเขาบอกว่านี่คือการ
ข้ามความขัดแย้งนี่เขาจะออกสู่ได้เลยว่าเราเคยขัดแย้งกันมายาวนานตอนนี้เนี่ยคุณทักษิณกลับมาเพื่อจะปรองดองแหละเหลืองกับแดงรวมกันแล้วเหลืองกับแดงรวมกันแล้วคุณประจักษ์คิดว่านี่จะเป็นสตอรี่คือเรื่องที่การตั้งรัฐบาลนี่จะออกมาบอกว่าเราเนี่ยพอแล้วขัดแย้งกันมาแล้วก้าวข้ามความขัดแย้งนี่มาจากทางลุงป้อมแล้วคณะคุณทักษิณก็กลับมาจะบอกว่าลืมอดีตเราเริ่มต้นกันใหม่เรื่องนี้แนวการผมอยากเชื่ออย่างนี้คุณสุริชัยแล้วก็จางคำสอนนะผมเชื่ออย่างนี้ผมเชื่อว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่จะเอาคุณทักษิณเข้ามาเกี่ยวข้องในสมการไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่จะมีการเตรียมที่ประชุมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะขยับจากวันที่3วันที่4ไปเป็นวันที่10อะไรก็ตามทีผมเชื่อว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมีเรื่องของการวางพล็อตมีการกำหนดแนวทางกำหนดรูปแบบหรือแม้แต่กำหนดตัวบุคคลไว้ด้วยซ้ำไปคือผมไม่เชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความบังเอิญที่ทำให้พวกเราต้องมานั่งถกกันว่าไอ้ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นนะผมก็จะว่าเรื่องราวนะครับเกี่ยวข้องกับกรณีของวันที่3ที่อาจารย์สุภาพพูดเมื่อสักครู่เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าวันที่3เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญอาจจะพิจารณาไม่ทันหรืออาจจะพิจารณาแล้วไม่รับคำร้องรู้ขนาดนั้นเลยหรอหรืออาจจะรับคำร้องแล้วก็ไม่มีคำสั่งให้ชะลอการโหวตเลือกนายกเตรียมไว้ก่อนนี่ถ้าเป็นภาษาซึ่งนั่นก็จะเป็นจากการเป็นวันที่10เพราะวันที่10ปั๊บมันก็ตรงกับวันที่คุณทักษิณครับถ้าเป็นภาษาหนังสือพิมพ์เนี่ยยุคเก่าเนี่ยนะเขาเรียกว่าพาดหัวล่วงหน้าพาดหัวล่วงหน้าเนี่ยมีสิทธิ์ผิดได้นะ วิ่งออกมาจากท่านพาดหัวเตรียมไว้นะ ปรากฏว่าเฮ้ยถึงแม้จะ 90% เป็นอย่างนั้นนะแต่มันมีโอกาสพลาดได้คุณพาดหัวล่วงหน้าอันตรายนะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้มันมีคำหนึ่งนะผู้กำหนดเกมผู้กำหนดเกมผู้กำหนดเกมครับไม่ใช่ตัวเล่นคนเขียนบทคนแอบกำกับผู้กำหนดเกมผู้กำหนดเกมนี่เป็นพระหูพจน์หรือเอกพจน์คนเดียวหรือว่าเป็นกลุ่มเท่าที่ผมได้ยินก็คือเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มเลยเป็นกลุ่มแล้วก็มีประเทศนี้มีผู้กำหนดเกมได้อย่างนั้นเราไปเลือกตั้งทำใหม่ใช่ไหมก็ประชาชนถึงถามไหมครับคือสิ่งที่เราพูดวันนี้ในเรื่องของการเจรจาต่อรองประชาชนก็ต้องถามว่าเห็นหัวประชาชนกันบ้างหรือเปล่านักการเมืองที่คิดกันอยู่ตอนนี้ผู้กำหนดเกมอย่างเงี้ยอย่างก็มีคนไล่ผมฟังว่าก็มีคน 2-3 คนไปเที่ยวคุยกับพรรคนั้นพรรคนี้ครับว่ามันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่าในสุดแล้วเนี่ยปัญหาของประเทศไทยอย่างที่คุณสุภาพพูดเนี่ยแหละคือผู้กำหนดเกมเนี่ยสั่งคนนู้นคนนี้ได้หมดข้ามคั่วให้ใครข้ามคงข้ามคั่วได้หมดจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นสปอนเซอร์จะเป็นอะไรให้ใครก็ตามแต่เนี่ยผู้กำหนดเกมเนี่ยนะครับเข้าถึงคนที่มีอำนาจของตุพักได้นะครับส่วนผู้กำหนดเกมจะกระทบกระเทือนอะไรไหมเนี่ยคือพอมีการตัดสินใจทางการเมืองที่ประชาชนด่าเขาด่าคนที่เป็นฟรอนต์แมนเป็นตัวแสดงของแต่ละพักใช่ไหมครับประชาชนก็ไม่รู้ว่าผู้กำหนดเกมคือใครเพราะฉะนั้นประชาชนไม่รู้เหรอประชาชนรู้เพียงแต่จะพูดหรือไม่พูดหรือจะแสดงออกยังไงทีนี้เพราะฉะนั้นถ้าประชาชนด่าก็ด่าคนที่เป็นตัวแสดงของแต่ละพักมันไปไม่ถึงผู้กำหนดเกมครับผู้กำหนดเกมเขาก็จะตกอยู่ในอวิชชาหรือกิเลสตัณหาของการเข้าสู่อำนาจเพราะว่าเขาทำอะไรคนก็ไม่รู้ก็ไม่กล้าด่าใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเรื่องของการซุบซิบนินทากันไปอันนี้แหละคือปัญหาของการเมืองไทยคือมันมีการเมืองแบบการเมืองข้างหน้าที่มีนักการเมืองเป็นตัวแสดงกับการเมืองข้างหลังซึ่งมีใครไม่รู้กำกับนักการเมืองได้อีกทีนึงแล้วคนที่กำกับนักการเมืองเนี่ยเขาไม่ต้องรับผลกระทบกระเทือนอะไรเวลาประชาชนเสียหายหรือเวลานักการเมืองถูกวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองก็รับไปแต่มันเขาอยากจะทำอะไรก็ทำได้หมดนะครับคือถ้าจะเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองที่ไม่พึงประสงค์นะประโยคหนึ่งที่จะต้องก่อกินใจคนที่ร่วมกันทำเรื่องนี้ก็คือว่าประชาชนอุตส่าห์เลือกคุณมาแล้วคุณก็เอาธงที่ได้รับการเลือกตั้งเนี่ยไปปูเป็นพรมให้การสืบทอดอำนาจกลับมาอีกจะเป็นคำพูดที่เจ็บปวดที่สุดถ้ามันเกิดอะไรขึ้นนะฉะนั้นต้องระวังเรื่องนี้แล้วนำมาสู่คำถามเด็กรุ่นใหม่ New Voter คือรุ่นเราเนี่ยเรารู้ละการเมืองมันเป็นอย่างนี้แต่ให้คำนึงถึงเด็กรุ่นใหม่ที่ปีนี้เขาได้เลือกตั้งเป็นครั้งแรกแล้วพอเจอเรื่องนี้เขาก็ตั้งคำถามเหมือนที่คุณสุริยัยตั้งคำถามเออแล้วจะให้ประชาชนไปเลือกกันทำเรื่องราวการถอยของพรรคก้าวไกลศิโรจน์ ขามไพบูลย์สื่อมวลชนอาวุโสชี้พรรคก้าวไกลชนะเลือกตั้งแต่พลาดตำแหน่งประธานสภาเพราะพรรคเพื่อไทยพิธาอดเป็นนายกและมีแนวโน้มสูงจะได้เป็นฝ่ายค้านถ้าตนเป็นก้าวไกลคงไม่กล้าตกลงอะไรกับพรรคเพื่อไทยอีกแล้วเพราะไม่รู้ว่าจะถูกเบี้ยวเมื่อไหร่
โอ้พูดแรงเลยนะตั้งแต่ทำท่าว่าบายบายจากVoice TV สีโรดขามไพบูลย์ฟังครับ1นาที23วินาทีผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องก้าวไกลจะถอยเพื่อไม่เอาสองลุงนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเราก็ไม่เห็นภาพหลักฐานอะไรออกมาแต่กรณีพรรคอื่นอย่างเช่นคุณประพัฒน์ไปอันนี้เห็นภาพชัดเจนอย่างที่คุณชูวิทย์บอกเพราะฉะนั้นผมว่าคือเราไม่เห็นหลักฐานที่คุณธนาธรพบกับคุณทักษิณแล้วก็ถ้าผมเป็นก้าวไกลผมก็จะไม่ค่อยเชื่อเรื่องของการที่ก้าวไกลถอยโดยขอยเพื่อไทยไม่เอาสองลุงเพราะว่าขณะที่ก้าวไกลเนี่ยเพิ่งชนะเลือกตั้งมาเนี่ยนะครับตำแหน่งประธานสภาก้าวไกลยังโดนเพื่อไทยเล่นจนไม่ได้ตำแหน่งเลยนะตำแหน่งนายกก็ไม่ได้ไปแล้วนะครับจะถูกดีดไปเป็นฝ่ายค้านแล้วถ้าผมเป็นก้าวไกลผมคงไม่มั่นใจที่จะตกลงอะไรกับเพื่อไทยแล้วครับในเวลานี้เพราะว่าตกลงอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าจะถูกเบี้ยวเมื่อไหร่นะครับผมคิดว่ายากมากที่ก้าวไกลตอนนี้จะตกลงอะไรในแบบที่พร้อมจะเชื่อเรื่องที่เพื่อไทยพูดอย่างแบบ 100% คือแน่นอนว่าในระดับแกนนำก็ยังบอกว่าทำงานด้วยกันได้ดีแต่ผมคิดว่าในใจของคนที่เจอสถานการณ์แบบนี้มันมองหน้ากันยากฉะนั้นก็แปลว่าในแนวคิดของคุณศิโรจน์นั้นยังไงก็ก้าวไกลอยู่ฝ่ายค้านแน่น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นครับเขาจะได้อะไรทำไมเขาไม่กอดเอาไว้ จนนาทีสุดท้ายให้เพื่อไทยเป็นคนพูดเองผมว่าเขากอดเอาไว้จนนาทีสุดท้ายนะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยทางเลือกทั้งหมดเนี่ยเพื่อไทยจะต้องเป็นคนพูดเองว่าไล่ก้าวไกลและจะให้ประชาชนไปเลือกกันทำไมไปเสียค่าใช้จ่ายเสียเวลาทำไมไอตัวผู้กำหนดเกมไอกลุ่มผู้กำหนดเกมไม่จัดการชี้ลงมาให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยนี่แหละครับประเทศไทยการเมืองเบื้องหน้าและการเมืองเบื้องหลังจากประโยคสั้นๆในวันค่ำคืนกลางดึกเกมพลิกทักษิณถอยยกเลิกกับไทยสถานการณ์เปลี่ยนเรื่องนี้กลายเป็นเตรียมตัวไว้ได้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นล่าสุดชูวิทย์เฉลยขยายผิดแผนทักษิณยกเลิกกับไทยใครคิดว่าทักษิณจะกลับไทยวันที่10แล้วมีตำรวจเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ไปรับตัวนำหมายศาลพาตัวเข้าเรือนจำเพื่อรับโทษ3คดีรวม10ปีตามปกติต้องถือว่าคิดผิดไม่รู้ใจทักษิณหากทำแบบนั้นจริงคงคิดทำไปนานแล้วไม่ต้องรอ 15-16 ปีทักษิณออกจากไทยในสมัยอดีตนายกสมัครสุนทรเวชเมื่อปีพ.ศ. 2551แล้วไม่กลับมาอีกเลยยิ่งจะกลับเอาช่วงเดือนสิงหา 2566 ที่กำลังร้อนแรงเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งศูนย์กลางอำนาจใหม่บริหารประเทศการกำหนดวันที่10สิงหาต้องมีวาระพิเศษแน่นอนปกติวันแรกเมื่อก้าวเท้าเข้าคุกสามารถนั้นทำประวัติสามารถยื่นขอพระราชทานอภัยโทษส่วนบุคคลได้เลยถือเป็นสิทธิ์ของนักโทษทุกคนแต่นี่เป็นเรื่องของคนธรรมดาที่กระทำผิดกฎหมายส่วนคนระดับนายกรัฐมนตรีที่กระทำผิดกฎหมายหากใครคิดว่าจะเหมือนกันก็บ้าเต็มทีเอาเป็นว่าแม้แต่คนใหญ่คนโตไปทำผิดกฎหมายแล้วสู้ผิดกรมคุกยังต้องดูแลกันพิเศษอันเนื่องจากความปลอดภัยในคุกให้ไปปะปนกับนักโทษคนอื่นๆไม่ได้เกิดมีนักโทษอยากดังพวกมันไส้อยากทำร้ายกรมคุกวงเล็บราชทัณฑ์ก็ต้องรับผิดชอบเพราะอยู่ในการดูแลควบคุมของตนเองแต่การขอพระราชทานอภัยโทษส่วนบุคคลเป็นพระราชอำนาจของนายหลวงแม้เป็นนักโทษเด็ดขาดชายในคุกมีสิทธิ์ยื่นขอแต่ไม่มีใครได้ยกเว้นโทษที่เป็นความผิดต่อตัวพระองค์ท่านคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือมาตรา112นั่นเองเมื่อมีการพระราชทานอภัยโทษส่วนบุคคลก็มีธงนำเปิดทางไปที่คุกได้รับอิสรภาพถือเป็นพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ในหลวงมีให้ต่อผู้กระทำผิดต่อพระองค์ท่านเท่านั้นคนที่ทำคดีทุจริตปล้นช่อโกงทุกคดีแม้ยื่นขอได้แต่ไม่เคยได้รับพระราชทานอภัยโทษส่วนบุคคล
หากมีใครไปบอกทักษิณว่าทำได้ก็เป็นแผนหลอกให้ทักษิณเคิ้มช่วงนี้พรรคเพื่อไทยเป็นตัวแปรหากเทไปทางไหนขั้วเก่าขั้วใหม่ย่อมได้อำนาจคนอันดับอดีตนายกรัฐมนตรีจากบ้านไป16ปีย่อมต้องการกลับมาบ้านเกิดเป็นเรื่องปกติแต่ครั้นจะกลับมาโดยไม่มีอำนาจคงกลับมานานแล้วไม่ต้องกลับมาช่วงนี้เกมแห่งอำนาจแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หากไม่มั่นใจทักษิณไม่กลับแน่นอนจึงบอกได้ว่า4สิงหานี้ต้องยื้อดึงกันสุดฤทธิ์ตอนนี้ขอถอยไปตั้งหลักก่อนยกเลิกแผนกับไทยไม่มีกำหนดจนฝ่าจะได้รัฐบาลลงตัวส่วนใครว่าผมเพ้อเจ้อผมโกหงไม่โกรธนะครับเพราะเข้าใจดีว่าคุณอุ๊งอิ๊งอยากให้พ่อกลับบ้านเป็นเรื่องความกตัญญูส่วนผมพูดในฐานะคนไทยคนหนึ่งเท่านั้นและเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปต้องจับตาดูยิ่งวันนี้มีเรื่องราวของการที่พัชรวาทวงศ์สุวรรณได้รับการแต่งตั้งเปิดตัวขึ้นมาเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐก็เป็นการที่เปิดทางถอยเตรียมรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีมหาดไทยเรื่องนี้ก็ต้องดูนะครับว่าอะไรจะเป็นอะไรกันต่อไปนี่ถือว่าเป็นท่าทีล่าสุดจากชูวิทย์กระมวลวิสิทธิ์ในเรื่องที่ชูวิทย์กระมวลวิสิทธิ์ได้โพสต์เบื้องต้นนั้นแพทองทานชินวัตรได้เข้าไปคอมเมนต์คำสั้นๆว่าเพ้อเจ้อเป็นการตอบกลับที่ชูวิทย์โพสต์ทักษิณไม่กล้ากลับไทยเรื่องนี้ดูแล้วผิดวิสัยแพทองทานชินวัตรคนที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยที่ออกแนวอารมณ์ฉุนเฉียวคำว่าเพ้อเจ้อออกมาแบบนี้เป็นดิวเลิฟเดี๋ยวเสร็จแล้วยังไงพอผมพูดเรื่องนี้ผมบอกว่าวันที่10สิงหาเนี่ยท่านทักษิณเนี่ยยกเลิกถอยบันไดที่จะขึ้นเครื่องบินถอยกลับงวงช้างถอยกลับแล้วก็มีคนบอกผมเพ้อเจ้อเอาอย่างนี้แล้วกันคุณดูแล้วกันว่าใครจะเพ้อเจ้อคุณรอดูแต่คนที่ผมบอกว่าเพ้อเจ้อคุณต้องรอดูก่อนก็นั่นน่ะสิครับจังหวะเวลามันอยู่ในการต่อรองหรือจังหวะเวลาอยู่ในเวลาไหนเวลานี้ณนาทีนี้ถอยการถอยเนี่ยคุณคิดเอาซิมเพิลนะผมพูดให้คุณฟังคุณจะคุยเรื่องท่านทักษิณใช่ไหมใช่เอาละคุณคิดเหรอครับว่าคนระดับนายกทักษิณเนี่ยจะยอมบินกลับมาเพื่อมาติดคุกเพื่อเดินเข้าไปในเรือนจำและก็นั่งชดใช้เวรกรรมคุณคิดอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะผมถามคุณอะไรพวกคุณคิดอย่างนี้ได้เลยหรือคนระดับเป็นนายกถ้าคิดอย่างนี้แล้วยอมทำไมต้องรอ15ปี16ปีวะอ่ะแล้วทำไมต้องกลับ10สิงหาวะแล้วทำไมต้องกลับในช่วงที่เขายังจัดรัฐบาลไม่ได้วะแล้วทำไมเป็นช่วงที่เขากำลังจะจัดอยู่พอดีวะคือคุณต้องคิดในแง่ของการเมืองผสมเข้าไปและเหตุใดว่าคุณทักษิณเนี่ยถึงจะกลับ10สิงหาแล้วที่4สิงหาเนี่ยโหวตนายกยังไม่เรียบร้อยการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงที่ฮ่องกงหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงที่กรุงเทพการเปลี่ยนแปลงต้องที่กรุงเทพสิครับเพราะฐานอำนาจมันอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเขาจะไฟเขียวหรือไฟแดงให้คุณแล้วถ้าสมมุติว่าไฟเขียวสมมุติว่าคุณหน่อยสมมุติว่าคุณสุวรรณสมมุติว่าผมจะกลับผมควรจะได้ไฟเขียวไหมหรือว่าให้คุณลุยเลยกลับเลย10สิงหากูไม่สนใจอ่ะ10สิงหาเพราะว่ากูดูวันละ10สิงหาเนี่ยกูจะกลับคุณคิดว่าคนระดับท่านทักษิณเนี่ยจะคิดเอาแบบนั้นโดยที่ไม่มีแผนโดยที่กรมราชทัณฑ์เอาหมายมารับที่สนามบินอ่ะและเอาพาตัวท่านไปสรุปง่ายๆคือไม่ยอมเข้าคุกไม่ยอมเข้าเรือนจำกับแบบเท่ๆนั่นคือคำตอบสุดท้ายดิวแบบเท่ๆดิวไม่จบ
ก็เลยยกเลิกยังไม่กลับแค่นั้นเองสำหรับข้อสรุปว่าดิวฮ่องกงล่มหรือไม่ล่มเพอร์เจอร์หรือไม่เพอร์เจอร์ธนาพลอิ๋วสกุลบอกว่านาทีนี้น่าจะให้อุ๊งอิ๊งลองโทรไปหาอภิลักษ์คงสมพงษ์นะครับว่าเขายังรับสายอยู่หรือไม่เพื่อให้ลบคำสบประมาทของชูวิทย์กระมวลวิสิทธิ์ที่ว่าคนที่เคยดีไว้ไม่รับสายเลยสักคนจตุพรพรมพันธ์เป็นคนแรกเลยที่บอกว่าให้โทนี่ลองโทรไปหาคนที่ดิวด้วยว่าตอนนี้ยังรับสายอยู่ไหมในรายการถกไม่เถียงนั่นแหละครับคือสิ่งที่พูดไม่ออกหลังจากภาพนี้หลุดออกมาในวันที่17กรกฎาคม2566อภิลักษ์คงสมพงษ์รองราชเลขาธิการก็ถูกคำสั่งให้อยู่ปฏิบัติเวรโทษ30วันซึ่งในระหว่างปฏิบัติเวรโทษนั้นอภิลักษ์คงสมพงษ์ในวัย63ปีต้องถูกฝึกทบทวนตามสภาพร่างกายด้วยเอาคนอายุ63มาทรมานทรกรรมรอดไม่รอดอย่าให้ถึงขั้นกับล้มหายตายจากกันละกันยังไงมึงหายใจเอาไว้แล้วคอยดูความล่มสลายของสิ่งที่พวกมึงปกป้องกันด้วยถ้าเทียบการรับรู้ข้อมูลระหว่างชูวิทย์กับมนวิสิทธิ์กับอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรผมคิดว่าชูวิทย์กับมนวิสิทธิ์มีช่องทางการรับรู้ที่หลากหลายกว่าเยอะอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรถ้าไม่มาจากพ่อก็จากลูกน้องของพ่อซึ่งเป็นในทิศทางเดียวที่อยากให้เป็นสำหรับผมการกลับบ้านของทักษิณไม่ใช่ปัญหาแต่กลับมาแล้วจะเป็นอย่างที่ดีลกันไว้หรือไม่ผมว่าไม่ได้อย่างแน่นอนนี่ก็คือเรื่องที่ทำให้ต้องมองและต้องคิดกันทีเดียวสำหรับเรื่องราวเหล่านี้น่ามองน่าคิดว่าจะเป็นอย่างไรจะจบอย่างไรกันต่อไปนะครับต้องจับตาดูอย่ากระพริบทีเดียวหลังมีการแจ้งการลาออกของประวิตรวงษ์สุวรรณไม่ถึง1ชั่วโมงก็มีการเลือกตั้งแล้วปรากฏว่าป้อมประวิตรวงษ์สุวรรณกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคตามเดิมธรรมนัสพรหมเผ่ากลายเป็นเลขาธิการพรรคมีการตั้งพัชรวาทวงสุวรรณน้องชายนั่งประธานที่ปรึกษาพรรคสยบข่าวลือเรื่องของลุงป้อมวางมือทางการเมือง29กรกฎาคมไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแถลงผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพรรคโดยมีวาระเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่21คนซึ่งประกอบด้วยพลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคร้อยเอกธรรมนัสเลขาธิการพรรคส่วนรองหัวหน้าพรรคได้แก่นายสันติพร้อมพักนายวิรัตรัตนเศษชัยวุฒนาคมานุสรไพบูลย์นิติตะวันตีนุชเตียนทองเหรัญญิกพักคือนางนฤมลพิญโยสินวัตรในขณะที่พลเอกกิตติโยธินสาติพัฒนวงศ์เป็นนายทะเบียนพักกรรมการบริหารคนอื่นๆได้แก่นายสัมพันธ์มะยุโซนายยงยุทธสุวรรณบุตรนายอัฐกรสิริรัตยากรนายสกลทีพัทยบุญนายบุญสินวรินทร์ลักษณ์นายอภิชัยเตชะอุบลนายอัครวัฒน์อัศวะเหมนางบุญยิ่งนิติกัญจนานายไผ่ลิกนายสุธรรมจริตงานายกระแสตระกูลพรพงษ์นางสาวกัญจนาจังหวะนายไพบุญยังแจ้งว่าพลเอกประวิตรมีคำสั่งตั้งพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคตั้งนายวราเทพรัตนากรเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพรรคเมื่อถามว่าการปรับกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่รวมถึงการตั้งพลตำรวจเอกพัชรวาทเป็นประธานที่ปรึกษาเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าล้อมร่วมรัฐบาลหรือไม่นายไพบูลย์ระบุว่าขอไม่ตอบประเด็นนี้แต่ส่วนตัวเชื่อว่าการปรับกรรมการบริหารพรรคครั้งนี้จะทำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเข้มแข็งตามแนวทางของพรรคเป็นการยืนยันสรุปข่าวลือให้หมดสิ้นทุกอย่างว่าพลเอกประวิตรจะไม่ดูแลพรรคในตำแหน่งหัวหน้าอีกต่อไปซึ่งวันนี้ชัดเจนแล้วว่าพลเอกประวิตรยังจะดูแลพรรคพลังประชารัฐในฐานะหัวหน้าพรรคไปตลอดอย่างที่เคยแจ้งเอาไว้เมื่อถามถึงร้อยเอกธรรมนัสไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้นายไพบูลย์ระบุว่าไม่ทราบส่วนที่มีข่าวลือว่าร้อยเอกธรรมนัส
เดินทางไปฮ่องกงนั้นตนไม่ทราบนี่ก็กลายเป็นว่ามีภารกิจสำคัญของธรรมนัสพรหมเผ่านะครับทางด้านร้อยเอกธรรมนัสยันไม่เคยมีดีลการเมืองที่ฮ่องกงย้ำจุดยืนพลังประชารัฐที่ร่วมรัฐบาลนั้นชัดเจนแล้วชี้ทักษิณกับไทยเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ขอก้าวร่วง15นาฬิกาวันที่29กรกฎาคมร้อยเอกธรรมนัสให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวว่าเดินทางไปฮ่องกงเพื่อพบทักษิณชินวัตรเมื่อวันที่28ตนไม่ทราบกระแสข่าวมาจากไหนตนเดินทางไปต่างประเทศมาจริงเพื่อไปทำภารกิจส่วนตัวแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีการไปเจรจาทางการเมืองกับใครอย่างที่กระแสข่าวระบุเพราะพรรคพลังประชารัฐมีมติชัดเจนอยู่แล้วในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมรัฐบาลผมย้ำมาหลายครั้งว่าพรรคพลังประชารัฐของเรายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเพื่อให้ชาติมีความมั่นคงประชาชนกินดีอยู่ดีเดินหน้าตามหลักประชาธิปไตยพรรคเรามีเจตจำนงแน่วแน่ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองที่มีแนวคิดแก้ไข112โดยเรามีนโยบายชัดเจนว่าเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งดังนั้นพรรคการเมืองใดก็ตามที่เรามองเห็นเป็นประจักษ์แล้วว่าเมื่อร่วมงานกันแล้วจะเกินความขัดแย้งแน่นอนทำให้สังคมแตกแยกอย่างรุนแรงเราจะไม่ร่วมงานอย่างเด็ดขาดธรรมนัสกล่าวเมื่อกล่าวถึงกระแสข่าวที่มีการเจรจาเรื่องการเดินทางกลับไทยของทักษิณธรรมนัสบอกว่าการกลับของท่านทักษิณเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งจะต้องมีหน่วยงานในความรับผิดชอบตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตนเป็นเพียงผู้แทนราษฎรธรรมดาคนหนึ่งที่ทำหน้าที่ในสภาเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนคงไม่สามารถไปก้าวล่วงเรื่องส่วนตัวของท่านทักษิณได้เรื่องนี้ใครๆก็รู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นใครดิวอยู่เบื้องหน้าใครดิวอยู่เบื้องหลังและใครเป็นผู้กำหนดเกมทั้งหลายเรื่องของพรรคเพื่อไทยนั้นนักถึกอรรถกิจแสวงสุขได้เขียนชัดๆว่าพรรคเพื่อไทยจะเถือกแงกแถกไถตั้งรัฐบาลโดยไม่มีก้าวไก่กับพรรคใดก็ตามก็เอาที่สบายใจอ้างความจำเป็นอ้างอะไรก็ได้แล้วก็รับผลเองแต่สิ่งที่น่ารังเกียจคือลูกคู่แถตะแบงอ้างความชอบธรรมเช่นทุกพรรคมาจากการเลือกตั้งถ้าไม่มีกติกาโจรมันไม่เป็นอย่างนี้หรอก 2. พรรคที่ว่านั้นเคยร่วมมือทำลายประชาธิปไตยเคยทำให้คนเสื้อแดงถูกฆ่าทุกพรรคมีสมาชิกมีผู้สนับสนุนที่เคยเป็นเผด็จการเชียร์เผด็จการเป่านกหวีดจะรังเกียจอะไรกันนักหนาก็พอๆกันทำไมต้องหาทางด้อยค่าก้าวไก่สร้างความชอบธรรมให้ตัวเองผสมพันธุ์วงเล็บข้ามสายพันธุ์กับโจรพรรคก้าวไก่ก็เคยมีคนเป่านกหวีดแต่น้อยกว่าคนที่เคยต่อสู้กันตั้งแต่4953หรือคนรุ่นใหม่ที่สู้มาตั้งแต่รัฐประหาร57แล้วคนที่เป่านกหวีดที่เคยลงสมัครส.ส.ก้าวไกลไม่ใช่แค่ขอโทษแต่ต้องเครี้ยวกรรมอย่างลูกสาวไก่สักไปดูแลทุกม็อบเยาวชนบอกแล้วว่าจะเพดานต่ำก็เอาที่สบายใจอย่าแก้ขวยด้วยการบอกว่าก็พอๆกันดุดันไม่เบาเลยสำหรับนักถึกอรรถกิจแสวงสุขและอีกหนึ่งเรื่องทักษิณจะถูกหลอกหรือเปล่าอีกก็ไม่รู้แต่ผมก็ไม่มองถึงกับว่าทักษิณขายทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้กลับบ้านที่เคยบอกว่าทักษิณ 66/23 ไม่ได้พูดเล่นผมมองว่าเขาพยายามจะขอกลับแบบเป็นตัวกลางประนีประนอมคือรับใช้อำนาจนิยมนั่นแหละแต่ก็คงบอกว่าถ้าเขาใช้ใช้เพื่อไทยต้องประนีประนอมบางอย่างเพื่อให้เดินต่อได้เพื่อให้ยกย่องเชิดชูอำนาจได้อันนี้ที่อาจไม่ลงตัวอำนาจอำมหิตเอาแต่ใจตัวเองแต่เราไม่รู้รายละเอียดว่าเขาเจรจากันอย่างไรทักษิณไม่ใช่นักปฏิวัติแต่ทักษิณก็ไม่ได้โง่ถึงแม้แม่งทิ้งไพ่โง่มาหลายครั้งแล้วฮ่าฮ่าฮ่า
ทักษิณและคนเพื่อในเพื่อไทยเองปลีกหนึ่งก็น่าจะรู้ว่าถ้ากลับมาเป็นเครื่องมือทำลายประชาธิปไตยเพื่อไทยจะปกครองไม่ได้ทำเศรษฐกิจดีไม่ได้เขาต้องเสนอแนวทางบางอย่างที่พอไปได้แม้ต้องถีบก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านแต่ในความขัดแย้งปัจจุบันมันเป็นทางตันที่หาทางออกยากมากมองไม่เห็นเลยว่าจะประนีประนอมได้อย่างไรยิ่งต้องเจรจากับอำนาจตามอารมณ์เอาแน่เอานอนไม่ได้ซึ่งอาจปัดตกไม่ให้กลับแล้วหรือเปลี่ยนใจให้กลับอีกกลับอีกกลับอีกไม่ให้กลับอีกไม่ให้กลับอีกหรือกลับอีกกลับอีกโอ้มึงจะเอายังไงกันแน่วะฮะไอ้แก่ตันหากลับนี่มันเพี้ยนไปเพี้ยนมาแล้วทักษิณชินวัตรไปดิวกับคนแบบนี้พังนะมึงพังงานนี้และคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเป็นช่วงปู่แอดขอบ่นในช่วงหลายวันที่ผ่านมาใครที่ติดตามปู่แอดจนตออย่างยาวนานคงจะเห็นและเข้าใจว่าช่วงนี้ปู่แอดจนตอกำลังพักผ่อนเป็นช่วงซัมเมอร์ของทางยุโรปเพราะฉะนั้นก็จะพยายามจัดทำคลิปประจำวันให้ได้ทุกวันเท่าที่สามารถทำได้วันนี้เป็นปู่แอดขอบ่นตอนใหม่มีข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าชัดเจนว่าทักษิณชินวัตรกำลังจะกลับประเทศไทยในขณะที่เมื่อวานนี้มีข่าวการเลื่อนการแถลงข่าวเลื่อนการประชุมประชุมร่วม8พรรคการเมืองก็ดีรวมถึงรัฐสภาสั่งเลื่อนการโหวตนายกรัฐมนตรียังไม่แจ้งกำหนดใหม่ทั้งหมดตอดรับเป็นเรื่องราวเดียวกันบางคนบอกว่ามีโทรทางไกลมาจากต่างประเทศสั่งให้เลื่อนการประชุมรัฐสภานี่เรากำลังจะมีผู้มีอิทธิพลทางการเมืองขนาดที่กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยหรือแม้กระทั่งหัวหน้าพรรคก็ยังตอบหาเหตุผลมาพูดกับผู้สื่อข่าวเรียกว่าไม่รู้จะตอบอย่างไรเพราะการแจ้งยกเลิกประชุม8พรรคร่วมเกิดขึ้นในเวลาไม่กี่ชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงก่อนการประชุมเท่านั้นสมการทางการเมืองกำลังพลิกผันหรืออย่างไรเรื่องนี้ต้องจับตาดูกันให้ดีเลยนะครับประเด็นสำคัญที่กำลังจะต้องพูดถึงต่อก็คือว่าการที่ทักษิณชินวัตรกำลังจะกลับประเทศไทยหมายถึงการกลับมาอยู่ในมือของฝ่ายตรงข้ามคู่อริที่มีมายาวนานกว่า18ปีหรือข้อตกลงลับดีลลับที่เป็นข่าวกันมาก่อนหน้านี้ทุกสิ่งทุกอย่างตกลงกันเรียบร้อยแล้วแต่ใน18ปีที่ผ่านมาไม่ว่าเป็นตั้งแต่ครั้งเรื่องของการถอยสุดซอยออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแบบสุดซอยก็ถูกเขาหลอกหรือแม้กระทั่งการเสนอชื่ออุบลรัตนราชกัญญาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแบบเรียกว่าพลิกโผพลิกข้อมูลเซอร์ไพรส์กันทั้งประเทศเพราะอยู่ๆเอาบุคคลที่มีชาติกำเนิดสูงและยังเรียกว่าทูลกระหม่อมตลอดเวลาถึงแม้บอกว่าโดยกฎหมายเป็นสามัญชนมาเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าประเทศนี้จะให้พี่สาวเป็นนายกรัฐมนตรีน้องชายเป็นกษัตริย์ซึ่งมันก็แปลกๆเรียกว่าแหกทุกขนบก็ว่าได้แต่สุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างก็ผิดโผเมื่อประยุทธ์จันทร์โอชารู้สึกว่าถูกหักหลังประกาศสู้ทุกรูปแบบในการเลือกตั้งสุดท้ายต้องถอนตัวด้วยคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญทำให้พรรคไทยรักษาชาติที่ทำตามข้อตกลงลับต้องถูกยุบทิ้งไปอำนาจเหนือรัฐที่กำหนดเรื่องนี้ร่วมกับทักษิณชินวัตรก็ต้องพลิกเกม
ออกคำประกาศว่าการกระทำดังกล่าวไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่สมควรนั่นก็เป็นการถูกหลอกอีกรอบหนึ่งก่อนหน้านั้นนึกย้อนกลับไปแม้กระทั่งการประชุมนุมที่อักษะใครก็รู้ว่าเป็นเขตพระราชฐานคนเสื้อแดงมาชุมนุมบริเวณนั้นถึงแม้ใจห่างจากใจกลางกรุงเทพมหานครแต่ก็ด้วยคำที่บอกกันว่าได้รับไฟเขียวจากเบื้องสูงได้รับอนุญาตเป็นเขตที่ไม่มีใครกล้าใช้กำลังอาวุธการสลายที่หน้าอักษะในปี57ก่อนการรัฐประหารโชคดีที่มีการสั่งให้มีการทยอยเอามวลชนกลับบ้านนับพันนับหมื่นคนก่อนหน้านั้นเพียงวันถึง2วันเหลือคนไม่กี่ร้อยคนที่ถนนอักษะซึ่งเรื่องนี้จตุพรพรหมพันธ์หรือนอสตาดามุสทางการเมืองไทยได้มาเฉลยแล้วว่าเป็นสิ่งผิดปกติคนที่รับผิดชอบเรื่องการขนส่งมวลชนการระดมมวลชนคือส.ส.พรรคเพื่อไทยและการสั่งให้นำมวลชนกลับไปก่อนที่จะมีการรัฐประหารแสดงว่ามีคำสั่งจากผู้ที่รู้ว่ากำลังจะเกิดการรัฐประหารหรือไม่ก็สมรู้ร่วมคิดกับการรัฐประหารในวันดังกล่าว22พฤษภาคม2557นั่นก็เป็นการถูกหลอกครั้งที่อีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของทักษิณชินวัตรในวันที่10สิงหาเมื่อทักษิณชินวัตรเดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติดอนเมืองจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้าไปรับตัวทันทีและก็จะพาตัวไปยังศาลอาญาและทันทีที่ศาลอาญาก็จะทำการกระบวนการบันทึกการจับกุมนักโทษหนีคดีทักษิณชินวัตรและก็นำตัวเข้าสู่การดูแลของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ซึ่งจะต้องส่งตัวนักโทษหนีคดีทักษิณชินวัตรเข้าสู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นเมื่ออยู่ในการควบคุมตัวของเรือนจำพิเศษกรุงเทพตามอำนาจของกรมราชทัณฑ์อย่างสมบูรณ์แบบแล้วการต่อรองใดๆของทักษิณชินวัตรหลังจากนั้นก็จะลดน้อยถอยลงทันทีหลังจากนั้นก็ต้องดูว่าดิวพิสดารดิวที่ตกลงไม่ว่าจะเป็นการไปติดคุกบ้านที่บ้านจันสองล่าหรือเขาเรียกว่าวังจันสองล่าก็ดีหรือแม้กระทั่งการนิรโทษกรรมในฐานะนักโทษสูงวัยนักโทษสูงอายุจะเกิดขึ้นหรือไม่หลายคนบอกว่าให้จับตาดูให้ดีงานนี้ทักษิณชินวัตรอาจติดคุกยาวนั่นคือเอ็นเกมของทักษิณชินวัตรเรื่องนี้ก็ต้องจับตาดูนะครับว่าเอ็นเกมของคนที่เป็นตำนานทางการเมืองคนหนึ่งของประเทศไทยเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะต้องจบชีวิตใช้ชีวิตหลายปีในเรือนจำนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยหลายคนส่วนใหญ่แล้วไปลี้ภัยทางการเมืองและเสียชีวิตอยู่ในต่างประเทศไม่ว่าเป็นปีดีพนมยงค์ไม่ว่าเป็นจอมพลป.พิบูลสงครามและไม่มีใครที่จบชีวิตในเรือนจำไม่มีใครที่มาติดคุกสิ้นอิสรภาพอยู่ในเรือนจำหลังรับตำแหน่งทักษิณชินวัตรอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ต้องเข้าสู่เรือนจำใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำจะสั้นหรือจะยาวแค่ไหนอนาคตจะบอกเรานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นฉากทัดหลังจากนั้นเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าเอ็นเกมของทักษิณชินวัตรหากจับมือข้ามขั้วแล้วสามารถต่อรองได้สำเร็จดุจอำนาจทางการเมืองมาอยู่ในฝั่งของพรรคเพื่อไทยก็หมายความว่าอำนาจต่อรองของอนุรักษ์นิยมจะลดน้อยถอยลงแต่หากอำนาจอนุรักษ์นิยมยังคงกล้าแข็งและเอาอำนาจทางการเมืองรวมทั้งมวลชนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยกว่า10ล้านไปสนับสนุนแนวทางทางการเมืองของฝ่ายอนุรักษ์นิยม
อย่างเต็มรูปแบบเราก็จะเห็นการเมืองที่หลายคนบอกว่าคนที่เคยเคลื่อนไหวต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยและต่อสู้กับอำนาจเผด็จการถึงเวลานี้กำลังไหลไปเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมเป็นฝ่ายพิทักษ์อำนาจเผด็จการเรื่องนี้จะเกิดขึ้นในไม่ช้าก่อนหน้านี้ไม่ว่าเป็นคำว่าแดงรักษาพระองค์ก็ดีแดงรักพรรคบรมก็ดีก็เกิดขึ้นในขณะที่การเมืองไทยในห้วงเวลา4ปีที่ผ่านมาหลังจากยุบพรรคอนาคตใหม่ขบวนการประชาธิปไตยไทยโดยเฉพาะเกียรติยศเกียรติภูมิของคนเสื้อแดงถูกรื้อฟื้นโดยเยาวชนคนรุ่นใหม่และครั้งแรกที่มีการชื่นชมการต่อสู้ทางการเมืองของคนเสื้อแดงประกาศโดยเยาวชนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหลังจากนั้นก็ลามไปสู่รั้วมหาวิทยาลัยต่างๆคนเสื้อแดงได้รับการฟื้นฟูเกียรติยศศักดิ์ศรีขึ้นมาอีกครั้งในฐานะนักสู้ทางการเมืองไม่ใช่กลายเป็นผู้ก่อการร้ายเผาบ้านเผาเมืองและในอนาคตอันใกล้เรื่องนี้ก็จะได้รับการพิสูจน์อีกครั้งว่าประวัติศาสตร์จะถูกเขียนถูกจดจารึกไว้อย่างไรหลังจากการก่อเกิดขบวนการอนาคตใหม่กลายเป็นกลุ่มทางการเมืองเป็นพรรคการเมืองเมื่อมีการยุบพรรคอนาคตใหม่คิดว่ากำจัดกลุ่มก้อนทางการเมืองของคนรุ่นใหม่กลายเป็นว่าเกิดกระบวนการต่อสู้อย่างกว้างขวางทำให้เยาวชนต่างๆพากันลงถนนการต่อสู้ของประชาชนบนถนนในปี63 64 65จนถึงก่อนการเลือกตั้งในปี66เป็นผลต่อเนื่องจากการยุบพรรคอนาคตใหม่การเติบโตของพรรคอนาคตใหม่จาก6ล้านเสียงกลายเป็น14ล้านเสียงของพรรคก้าวไกลในวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าการถูกเหยียบย่ำเมล็ดพันธุ์อนาคตใหม่ลงไปในแผ่นดินแล้วงอกเป็นต้นกล้าพรรคก้าวไกลขึ้นมาหว่านกระจายไปทั่วประเทศ43จังหวัดที่พรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเป็นบทพิสูจน์และหากประวัติศาสตร์ซ้ำรอยจาก14ล้านเสียงในวันนี้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าหากพรรคก้าวไกลถูกกระทำจากอำนาจรัฐด้วยการยุบพรรคด้วยการตัดสิทธิ์กรรมการบริหารทางการเมืองเชื่อได้เลยว่า14ล้านเสียงจะงอกเงยเป็น20ล้านเสียง25ล้านเสียงหรืออาจจะถึง30ล้านเสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้านี่เราก็จะได้เห็นกันในไม่กี่ปีข้างหน้าหากใครที่ติดตามช่องข่าวแห่งนี้มายาวนานเพียงพอปู่แอดจนตอพูดถึงเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือว่าเป้าหมายที่สำคัญไม่ใช่การเป็นรัฐบาลแต่เป้าหมายที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงประเทศการเปลี่ยนแปลงประเทศที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้คนทำให้ผู้คนรู้ถึงสิทธิ์ศักดิ์ศรีเกียรติยศของตนเองในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่มีกระดูกสันหลังยืนตัวตรงเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเองและรู้ว่าคนเท่าเทียมกันไม่มีใครเป็นไพร่ไม่มีใครเป็นทาสไม่มีใครเป็นเจ้าไม่มีใครเป็นนายทุกคนเป็นมนุษย์ประเทศนี้ก่อร่างสร้างขึ้นมาด้วยประชาชนคนธรรมดาคนเดินดินไม่ว่าจะเป็นสนามกว้างหรือตึกสูงล้วนน้ำมือของประชาชนหยาดเหงื่อของประชาชนคนธรรมดาเหล่านี้และเมื่อประชาชนทั้งประเทศรู้ถึงสิทธิเสรีภาพของตนเองรู้ถึงอำนาจอธิปไตยที่ตัวเองเป็นเจ้าของตาสว่างยามพร้อมเพียงกันพากันเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศและแน่นอนว่าด้วยวิถีรัฐสภาเป็นวิถีทางที่ง่ายที่สุดลงทุนน้อยที่สุดเสียเลือดเสียเนื้อน้อยที่สุดในการเลือกตั้งครั้งต่อไปประชาชนด้วยระบบข้อมูลข่าวสารที่ทะลุทะลวงไปถึงทุกพื้นที่ย่อมสามารถจำแนกแยกแยะได้ว่าพรรคการเมืองใดเป็นมิตรแท้เป็นเพื่อนแท้กับประชาชนใครที่มองประชาชนเป็นมิตรร่วมรบ
และพรรคการเมืองใดที่มองประชาชนเป็นเพียงแค่เครื่องมือหาผลประโยชน์เรื่องนี้ประชาชนจะเรียนรู้และตัดสินใจได้เชื่อได้เลยว่ากลเกมทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นนี้จะเป็นบทเรียนสำคัญให้ประชาชนได้เรียนรู้ได้แยกแยะด้วยระบบข้อมูลข่าวสารที่ทะลุทะลวงและมีเสรีภาพในการนำเสนอในระดับหนึ่งนั้นจะทำให้ประชาชนได้เรียนรู้ว่าเขาควรตัดสินใจอย่างไรและในการเลือกตั้งครั้งต่อไปประชาชนจะให้บทเรียนกับนักการเมืองและพรรคการเมืองที่ไม่รักษาจุดยืนไม่รักษาสัจจะตบัดสัตว์กับประชาชนพรรคการเมืองเหล่านั้นนักการเมืองเหล่านั้นจะไม่มีที่ยืนในสังคมอีกต่อไปสำหรับขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยขบวนการประชาชนทั้งหลายพึงสำเนียกและสำนึกให้ได้ว่าไม่มีที่ใดในโลกที่ประชาธิปไตยจะได้มาด้วยการร้องขอโรยด้วยกีบกุหลาบจะต้องต่อสู้ด้วยเลือดด้วยน้ำตาน้ำตาของประชาชนคือปุ๋ยที่รดหลั่งต้นไม้ประชาธิปไตยความผิดหวังของประชาชนคือสิ่งที่จะต้องชำรมให้ต้นไม้นี้เติบโตขึ้นอย่างรากลึกขึ้นนี่คือประชาธิปไตยที่แท้จริงประเทศที่พัฒนาแล้วในโลกเสียเลือดเสียเนื้อกันนับล้านคนกว่าจะมีประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเราเองเพิ่งเริ่มต้นเรายังอยู่ในกระบวนการพยายามสถาปนาประชาธิปไตยเท่านั้นพวกเรายังอยู่ในกระแสทานของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพราะการปกครองที่แท้จริงแล้วไม่ใช่ชื่อแต่ต้องเป็นสำนึกของประชาชนอย่างแท้จริงว่าเราอยู่ในการเมืองแบบไหนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายอย่าท้อใจจงร่วมมือร่วมใจเดินหน้าต่อไปบนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงเส้นทางที่เราขีดเองนี้หากเรายังเดินอยู่ในไม่ช้าจะประสบความสำเร็จปู่แอดจนตอบอกได้เลยว่าในห่วงเวลาที่เกิดขึ้น 3-4 ปีนี้การเมืองไทยเปลี่ยนแปลงไปมากเร็วมากเร็วจนเหลือเชื่อจริงๆชัยชนะของประชาชนใกล้เข้ามามากแล้วและหากเรายังคงเดินทางร่วมกับพรรคการเมืองของประชาชนเดินหน้าร่วมกันแบบนี้ในไม่ช้าชัยชนะก็จะเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงอยากจะฝากถึงแฟนคลับของพรรคก้าวไกลก็ดีสมาชิกพรรคก้าวไกลก็ดีหรือกระทั่งกรรมการบริหารถึงแม้วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นเส้นทางต่อไปคงหนีไม่พ้นพิธาลิ้มเจริญรัตน์ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่และอาจจะไม่มีสิทธิ์เป็นส.ส.พรรคก้าวไกลต้องเผชิญชะตากรรมไม่แตกต่างกับพรรคอนาคตใหม่และแน่นอนการที่ต้องแตกตัวออกมาเป็นพรรคใหม่จะใช้ชื่อพรรคอะไรก็ตามจะเป็นพรรคอนาคตไกลหรือพรรคก้าวสู่อนาคตไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะจิตวิญญาณอนาคตใหม่ถึงก้าวไกลยังคงดำรงอยู่บางทีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นโชคดีในคืนที่โชคร้ายก็ว่าได้เพราะเป็นการแต่งเติมเต็มให้คณะก้าวหน้าถึงแม้กรรมการบริหารพรรคก้าวไกลจำนวน18คนที่จะต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองสามารถไปเติมเต็มให้กับคณะก้าวหน้าเพื่อทำศึกใหญ่เตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศลำพังคณะก้าวหน้าที่มีอยู่จำนวนคนอาจไม่เพียงพอกับการทำงานใหญ่และเมื่อเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่สามารถลงไปรณรงค์หาเสียงให้กับท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่แต่หากมีการเติมคนเข้าไปเติมกำลังคนเข้าไปให้คณะก้าวหน้าแล้วเป็นคนมีคุณภาพก็จะทำให้คณะก้าวหน้าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์คือการเติมอุดมการณ์ของอนาคตใหม่และก้าวไกลไปสู่พรรคการเมืองใหม่ในอนาคตเป็นฐานทางการเมืองที่ดีองค์การบริหารส่วนจังหวัด70กว่าแห่งทั่วประเทศ
เทศบาลเมืองรวมถึงองค์การบริหารแบบพิเศษต่างๆหากอุดมการณ์ของอนาคตใหม่และก้าวไกลชนะปักธงให้ได้เกินครึ่งหนึ่งของประเทศนั่นคือการปักธงทางความคิดอย่าลืมว่าอุดมการณ์และตัวตนของก้าวไกลและอนาคตใหม่นั่นคือการปักธงทางความคิดให้สังคมไทยก้าวไปข้างหน้าเมื่อสังคมไทยได้ปักธงทางความคิดแล้วอนาคตประเทศนี้ก็จะต้องเปลี่ยนแปลงนี่คือจังหวะก้าวที่เราต้องก้าวเดินในเมื่อเราไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งไม่ได้ยึดติดกับหน้าที่การงานแต่เรายึดเรื่องของอุดมการณ์และความคิดของผู้คนเส้นทางนี้เส้นทางที่เราขีดเองเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงการที่เราต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคหลายครั้งหลายคาจะทำให้เมล็ดกล้าเหล่านี้กล้าแก่งเติบโตขึ้นนี่คือเส้นทางของพวกเราเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขใช้ชีวิตและต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้องเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่ทำมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับถ้าให้รัฐบาลเห็นกระทุ่มคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่า
ไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในที่สองเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ